บนโซเชียลมีความสงสัยและกลัวว่าการตรวจร่างกายด้วยเครื่อง MRI จะมีผลเสียหรือเป็นอันตรายกับร่างกายหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับรังสีแพทย์ครับการทำ MRI มีอันตรายจริงไหมครับการทำ MRI เนี่ยคือการตรวจด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็นำมาสร้างภาพเป็นภาพอวัยวะภายในร่างกาย MRI เนี่ยเรามีใช้ในมนุษย์เนี่ยนะครับมาประมาณ30ปีแล้วถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีอันตรายเกิดขึ้นกับมนุษย์นะครับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ไม่อันตรายหรอครับ MRI ที่ใช้ในมนุษย์เนี่ยมันเป็น MRI ที่มีความแรงที่เหมาะสมก็คือมีตั้งแต่ 1.5 เทสลาจนถึง3เทสลาตามโรงพยาบาลทั่วไปหรือสถานที่ตรวจทั่วไปนะครับจะใช้ 1.5 เทสลาเพราะว่ามันก็เพียงพอแล้วครับซึ่งมีการวิจัยมาอย่างมากมายแล้วครับว่าไม่มีผลเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับจะใช้ระดับความแรงแค่ไหนขึ้นกับอะไรครับ 1.5 เทสลาเนี่ยก็จะใช้ตรวจได้ประมาณ 80% ของการใช้ทางด้านการแพทย์แล้ว3เทสลาเนี่ยจะมีข้อดีก็คือทำให้ภาพนี่มันคมชัดขึ้นก็จะใช้ได้ดีในโรคของทางระบบประสาทใช้เพื่อดูเส้นประสาทเล็กๆที่อยู่ในสมองเส้นทางเดินของกระแสประสาทได้นะครับแล้วกรณีไหนบ้างครับที่ต้องใช้ MRI ตรวจร่างกายโดยส่วนใหญ่ CT scan ก็จะใช้ตรวจอวัยวะทั่วร่างกายได้เหมือนกัน MRI จะมีข้อดีกว่าในกรณีดูเนื้อเยื่อเพราะว่า MRI เนี่ยสร้างภาพของเนื้อเยื่อได้ชัดเจนยิ่งกว่ายกตัวอย่างถ้าเกิดในสมองตรวจได้ทั้ง CT scan กับ MRI แพทย์ก็จะเลือกส่ง CT scan ในกรณีที่ต้องการผลที่รวดเร็วเช่นคนไข้ที่เส้นเลือดในสมองแตกหรือว่าเส้นเลือดในสมองตีบเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์แต่ MRI เนี่ยให้ภาพของเนื้อเยื่อได้ชัดเจนกว่าส่วนใหญ่ก็ใช้ตรวจในกรณีที่คนไข้สงสัยโรคมะเร็งในสมองหรือการติดเชื้อบางชนิดในปัจจุบันเราก็ใช้ MRI ในการสกรีนตรวจคัดกรองหามะเร็งในร่างกายทั่วร่างกายเลยก็มีการใช้ MRI ในการตรวจสุขภาพได้ MRI กับ CT สแกนต่างกันยังไงครับมันต่างกันที่หลักการสร้างภาพถ้า MRI ก็จะเป็นการใช้สนามแม่เหล็กในการสร้างภาพแต่ถ้าเกิด CT สแกนเนี่ยจะเป็นการใช้รังสีเอ็กซเรย์ในการสร้างภาพแล้ว MRI มีข้อจำกัดไหมครับโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อผู้ป่วยมาถึงสถานที่ตรวจเนี่ยก็จะมีการซักประวัติว่ามีความเสี่ยงในการเข้าเครื่อง MRI หรือเปล่าคนไข้กลัวที่แคบหรือเปล่าเพราะว่าการเข้าเครื่อง MRI เนี่ยมันคล้ายกับเป็นอุโมงค์ดังนั้นถ้าเกิดคนกลัวที่แคบเนี่ยอาจจะไปนอนในเครื่อง MRI นานๆไม่ได้การตรวจ MRI ส่วนใหญ่ใช้เวลา 30-40 นาทีแล้วอะไรบ้างครับที่ห้ามเข้าเครื่อง MRI MRI เป็นเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดังนั้นถ้าเกิดในร่างกายของมนุษย์มีเหล็กฝังอยู่ในร่างกายเนี่ยเวลาเข้าไปในห้องนี้ก็อาจจะเกิดอันตรายได้เหล็กในที่นี้ก็เช่นคนไข้ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเครื่องช่วยฟังหรือว่าสเตนต์ขยายทางเส้นเลือดก็จะเช็คว่ามีประวัติเหล่านี้หรือเปล่าทีนี้เครื่องกระตุ้นหัวใจรุ่นใหม่ๆในช่วง5ปีเนี่ยมักจะเป็นเครื่องที่เข้าเครื่อง MRI ได้แล้วแต่ว่าจะต้องไปให้แพทย์ทางด้านโรคหัวใจเนี่ยเซตเครื่องก่อนส่วนสเตนต์ขยายเส้นเลือดถ้าเกิดใส่ที่เส้นเลือดหัวใจใส่ในท้องพวกนี้เข้าได้แต่การใส่สเตนต์ที่เส้นเลือดสมองยังไม่อยากให้เข้าเครื่อง MRI ครับแล้วคนที่ใส่เหล็กดามกระดูกในร่างกายล่ะครับส่วนใหญ่เนี่ยเหล็กที่ดามในร่างกายเพื่อดามกระดูกเนี่ยนะครับสามารถเข้าเครื่อง MRI ได้เพราะว่ามันจะทำจากเหล็กที่เป็นไทเทเนียมไม่ได้เป็นเหล็กที่แม่เหล็กดูดเพราะฉะนั้นการใส่เหล็กดามไม่ได้เป็นปัญหาในการเข้าเครื่อง MRI ครับสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับ MRI โดยสรุปก็คือไม่เป็นอันตรายต่อคนใช้และคนที่เข้าไปในห้อง MRI ปลอดภัยครับเทคโนโลยีนอกจากจะทำให้เราทันโลกแล้วยังช่วยทำให้เรารู้โรคเพื่อจะรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์